เรียนร้องเพลงแล้วเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันแล้วก็เราก็สวัสดีผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะนะเดินสองสามเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลาดขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจะกันจบมือไว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อไม่ดีขึ้นไม่ดีขอโทษครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราพักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลาดขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อเจอกันจบมือไว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อไม่ดีขึ้นไม่ดีขอโทษทีขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากครับยอดมากยอดเยี่ยมมากนะอันนี้เป็นคำแรกจริงๆแต่ว่าทำไมยอดเยี่ยมเนื่องจากว่านักเรียนที่อยู่รูปเรียนวันไกลกับรูปเรียนก็เรียนกับครูนะผ่านมาแล้ว4ปีก็ทำได้ถูกต้องน่ารักสวยงามก็จะเป็นอยู่ทางปลายทางที่เพิ่งจะเรียนปีนี้เป็นปีแรกนะผมก็คงเป็นครั้งแรกก็พยายามขับร้องตามไปและจะได้ประโยชน์ในเพลงนี้มากมายจะเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจนักเรียนตลอดเวลาว่าเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีพอเรายกมือขึ้นมาไหว้เนี่ยนะครับคนที่อยู่บนหน้าเรานี่จะมีความประทับใจเป็นเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมครับว่าเราได้แสดงไมตรีต่อกันไม่ใช่มาเจอกันแล้วมองหน้าหนีสะบัดหน้าไปไม่สนใจกับตาเหลือกเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้มีมิตรไมตรีแล้วนะแล้วเวลาที่เราผิดพลาดเมื่อผิดพลาดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยขอโทษที่ขอโทษครับขอโทษครับก็แสดงมิตรไมตรีต่อกันเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีไม่ใช่ปู่ปู่อย่างนั้นนะเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกโบราณเรื่องกันนะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับนะอันนี้คือสิ่งที่เรียนหาหาควรได้ปฏิบัติตามเพลงที่เราร้องอยู่แล้วถือว่าเป็นผู้มีมารยาทดีแล้วก็จะเตือนสติกันเรียนตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับเราพบกันในครั้งแรกในวันนี้ด้วยสิ่งที่ดีๆที่มอบให้แก่กันก็คือการว่าที่ถูกต้องการสวัสดีกันนะครับมาพูดถึงสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีที่เราจะได้พบในภาคเรียนนี้ทั้งหมดว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถ้าจะจบไปก็ได้ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะต้องเรียนอยู่แล้วแต่ผมจะบอกเรียนเป็นแนวทางให้ว่าเราจะเรียนความเรียนเราจะพบกันในเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่เราจะเรียนในคราวนี้นะครับเนื้อหาวิชาที่เราจะเรียนนะครับจะจบหรือไม่จบไม่เป็นไรเราต้องเรียนอยู่แล้วเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องตำนานและลักษณะเครื่องดนตรีไทยก็จะว่ากันเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าดนตรีไทยมันมีมาอย่างไรแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงบอกให้ว่าดนตรีไทยก็คือดนตรีที่เป่านะนะต่อไปก็คือเรื่องตำนานและลักษณะเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีสากลนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปจากดนตรีไทยบ้างที่ไม่ใช่ดนตรีที่เป่าแต่จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้เรียนนะเรียนตัวให้ดีเรื่องที่สามก็คือการขับร้องเพลงไทยสากลเอาเลยสำหรับนักเรียนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนว่าต่อไปโดดขึ้นมาแล้วอาจจะไปเป็นศิลปินไปเป็นKPN ไปเป็นเดสตาร์ไปเป็นอะไรนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่ารายการประกวดชิงช้าสวรรค์สามแสนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปเป็นเรื่องที่จะฝึกฝนนะครับเพื่อจะเป็นนักร้องนะฮะมีการขับร้องเป็นสายสากลอันนี้ผมก็จะว่าอะไรตัวละเอียดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการขับร้องเพลงไทย
พลงไทยหมายความว่าเพลงไทยก็คือเพลงที่ร้องและมีเอื้อนไม่เราไม่ได้ไทยเดิมนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไทยเดิมแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกไทยเดิมก็คือเพลงไทยอ่ะเรื่องที่ก็คือมีไทยนะแล้วก็มีเอื้อนมีความอร่อยอย่างไรเราก็ได้เรียนครับต่อไปคือเรื่องสำคัญที่ผู้ชายไม่เป็นตัวแดงเลยเพราะว่าเรื่องโน้ตสาโคตรต้นๆครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เป็นนักดนตรีอยากจะเป็นนักดนตรีในวันข้างหน้าต่อไปไม่อยากจะร้องอะไรเสียงไม่ดีแต่เราก็สามารถจะแสดงความสามารถในเรื่องของดนตรีได้ก็คือเรียนโน้ตสาโคตรเริ่มจากเบื้องต้นเลยนะต่อไปก็คือเรื่องของลักษณะการบรรเลงของวงดนตรีไทยดนตรีไทยมีหลายอย่างนะมีวงโหรีมีวงเครื่องสายมีวงปีพาดปีพาดเครื่องห้าปีพาดเครื่องคู่ปีพาดเครื่องคู่ปีพาดเครื่องใหญ่อะไรเนี่ยเรียนหมดนะวงดนตรีวงเครื่องสายวงเครื่องสายวงเล็กเครื่องสายเครื่องคู่เครื่องสายวงใหญ่วงโหรีวงเล็กวงใหญ่มีหมดเลยนะเราจะเรียนหมดเลยนะนักเรียนประโยชน์ได้เยอะเลยในภาคเรียนที่สองที่จะได้เรียนสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับนอกจากนั้นก็เป็นลักษณะการบรรเลงของวงดนตรีสากลนักเรียนจะรู้จักกันตอนนี้วงดนตรีสากลวงดนตรีสากลที่เราดูอยู่ในทีวีก็ดีหรือดูในรายการที่ไหนก็แล้วแต่จะมีวงอะไรบ้างและที่วัยรุ่นเขาเล่นกันวงอะไรนะเราดูแบบมีวงเซ็กซ์ซอมวงชาโด้วงสตริงคอมโบนะวงคอมโบแล้ววงสตริงคอมโบมันต่างกันอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของวงโยธวาทิตวงอุทยานวงออเคสตราเรื่องหมดครับนักเรียนนะวันนี้ตั้งใจดีจะมีเนื้อหาวิชามีเยอะเลยสุดท้ายเราเป็นเรื่องของการใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยนะครับผมเราใช้เป็นรู้จักวงดนตรีและในสุดท้ายตอนสุดท้ายก็คือเรารู้จักการใช้และการดูแลรักษาให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักการดูแลรักษามันก็จะสูญหายหรือว่าหายก็ได้หรือว่าอาจจะเสียหายนะอันนี้คือเนื้อหาวิชาที่เราจะพบในเทอมนี้ในภาคเรียนนี้นะครับเห็นไหมเนื้อหาก็จะต่างไปจากเทอมแรกที่เรียนเทอมแรกก็คือสาระการเรียนรู้หน้าตัดสินสาระหน้าตัดสินนะจบก็ได้ไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจบก็จะอาจจะไปหาตำราคุ้มคว้าลงหน้าก็ได้เราถึงเวลาเรียนแล้วเราจะได้เป็นผู้เก่งเลยอ่ะนะเอาละเราก็รู้แล้วนะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างทั้งหมดที่กูสรุปให้เมื่อกี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างตอนนี้ถึงบทสำคัญแล้วก่อนเรียนจำเป็นอย่างยิ่งเรายังไม่เคยเรียนต้องทดสอบว่าความรู้มันมีไว้แค่มีแค่ไหนเนื้อหาวิชาที่เรียนทั้งหมดในภาคเรียนเนี่ยนักเรียนพอรู้แค่ไหนวันนี้จะมีข้อสอบทั้งหมดเนี่ยข้อสอบก่อนเรียนเนี่ย20 ข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนเกี่ยวอะไรกับ1 ถึง 20เลยแล้วเดี๋ยวคดคำตอบมันจะมีคดเอคดเอคดไทยคดเอ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 มี4 ตัวเลือกนักเรียนตอบอะไรนักเรียนคดหนึ่งอาจจะเป็นเอคดสองคดหนึ่งเอคดสองเมคดสามเอแล้วแต่คิดว่า20 ข้อแล้วเดี๋ยวถ้าจะเป็นทำข้อสอบวันนี้เลยเวลาไม่เรียนทำข้อสอบนะครับบอกเลยว่านักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคุณธรรมใช่ไหมใน12 ข้อใช่ไหมเห็นเลยตอนเช้าก็เปิดดูนะคุณธรรม12 ข้อนะ12 ประการมีความซื่อสัตย์ด้วย
นักเรียนไม่ต้องกลัวว่านักเรียนทำไม่ได้แล้วครูจะ